สวัสดีครับผมคุณบ่านะครับวันนี้เราอยู่กันในร้านคอมมานเดอร์3นะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยเอาจริงผมแวะมาดูนะว่าในร้านคอมมานเดอร์เนี่ยเขาเล่นตัวอะไรกันบ้างซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมก็กดสโลว์มานะครับแล้วก็จากด้านในตอนนี้นะครับเขามีการหยิบมูหลาดเข้ามาก่อนนะครับและทีมเราก็เลือกที่หยิบอลัมกับเลสเตอร์ขึ้นมาก็โอเคนะครับเป็นการเลือกฮีโร่แบบตรงไปตรงมาดีแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเลสเตอร์มันไม่ควรที่จะเปิดไวเกินไปนะครับแล้วทีนี้ทีมตรงข้ามก็มีการหยิบเฮลกับอิชชาขึ้นมานะครับคืออิชชาเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ละมือกับอลัมได้ดีมากนะครับและเทลก็มีระยะยิงที่ไกลมากนะครับคือโดยรวมตัวนี้ก็เล่นได้นะเล่นได้นะแค่พละหนักไปอยู่ที่มูราดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เขามีการดับแก๊สค่อนข้างดีเลยนะก็ถือว่าในแรงคอมเดอร์นี่ก็ถือว่าระดับการเลือกตัวก็ไม่เลวนะครับแต่แค่เลือกตัวไม่ตรงไมต้าเฉยๆคือเอาจริงเนี่ยมันเล่นได้นะดับเขาอะแต่มังก้าไม่ดีเท่าไหร่ถ้าหยิบอิลูเมียมาเนี่ยคือสนุกเลยแต่โดยรวมดาฟเขาดูเหมือนอาจจะดูเหมือนโยนแต่ไม่โยนนะครับเพราะดาฟเขาโดยรวมเนี่ยรับมือทีมเราได้4ตัวเลยแค่ตัวเขาบางเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าหากทีมเขาเนี่ยมีการแพ็กหน้าป้อมนะครับคือเล่นได้สบายเลยแต่ว่าถ้าหากผมหยิบคิวเลนขึ้นมาเนี่ยดาฟเขาจะอยู่ทันทีเลยนะครับ ซึ่งหลายคนเนี่ยก็จะเห็นจากหน้าปกแล้วนะครับว่ามันจบที่30คิวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันว่าที่มาของ30คิวเนี่ยมันจะเป็นยังไงและดาบนี้เนี่ยมันเล่นไม่ได้จริงไหมหลังโฆษณาสักครู่ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนำการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดคันลอนะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ24 by M นะครับพิมพ์คำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทำการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย ID เกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนำเพจนี้เลยนะครับแอดมินต้น TP7 มี ID ใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับก็ในเกมนี้นะครับตัวเขาค่อนข้างบางนะครับเราก็จะต้องไล่ฆ่าเขาเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่ทำให้เราแบกทีมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของทั้งแฟนก็จะเล่นตามเซนนี่เลยนะครับและก็ในส่วนของลุงก็จะเล่นตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็จะมีการแซวน้องๆกันบ้างนะครับก็เป็นวิทยาทานกันไปแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงรังนี้เนี่ยมันต้องมีการเดินเกมที่ผิดพลาดอยู่แล้วนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยฮีโร่ทีมเขาได้เปรียบเรามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกังก้านะครับหรืออิชานะครับซึ่งบอกเลยว่าอลัมเล่นยากแน่นอนครับแต่ก็อลัมครับทำได้ดีครับมีการมาเดินคู่เรานะครับเพราะอลัมยังไม่สี่ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าอลัมไปนู่นแล้วครับในช่วงต้นเกมเอาจริงเนี่ยอลัมมาเดินคู่ผมจะดีกว่านะเดินเล่นคอยหาเลเวลไปนะครับซึ่งอลัมเนี่ยถ้าหามันไม่สี่มันทำอะไรไม่ได้ไงมันก็ต้องเร่งเลเวลสี่ให้ไวก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เสียทางอลัมไปแล้วนะครับโอเคครับเอาจริงๆเนี่ยทั้งคู่เลยทั้งอลัมทั้งเลเตอร์เนี่ยมางกคลิปกลางหน่อยนะครับเราต้องเร่งเลเวลสี่นะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เก่งนะครับแล้วมันทำให้ทีมเราแพ้ง่ายขึ้นนะครับเราจะต้องมีการรู้เทคนิคว่าทำยังไงให้รู้สี่ก่อน2นาทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเมดหรือลมก็ตามนะครับแต่ก็ตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็รู้สี่แล้วนะครับแล้วก็เตรียมซื้อรองเท้าขึ้นมาต่อเลยนะครับเกมนี้เดี๋ยวใช้เป็นบูทแดงแล้วกันนะครับเพราะ CC เขาไม่จัดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูทีอ้อมๆเก็บไรเลยขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วรอดักนิดนึงครับมูหลาดมาแบบนี้เห็นเงานะโอ้ยโดนสโลว์นิดนึงครับเขาไปเกี่ยวนิดหน่อยครับได้ตามมาต่อครับเรียบร้อยครับแหมได้แล้วตรงแรกเอาจริงที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าโลนทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ได้มาเช็คว่าป่าเขาจบไหนนะครับก็เลยทำให้ออฟเลนอะโดนแก๊งไปนะครับแล้วก็ตอนนี้คลิปกลางมันจะเข้านะครับก็เดี๋ยวเรามาเคลียร์ตรงกลางก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะครับโอ้เจ้าคนลอยฟ้าครับโอ้โหสมหล่นเลยงี้แล้วทีมนู้นครับอุกต่อครับเห็นคิวเลนแล้วไม่ถอยครับเอาตัวมึงนอกก่อนนะครับเริ่มตัวที่เทลนะครับโอเคครับไหลกันต่อครับโอ้ฟาดกันรัวๆครับเรียบร้อยครับอ้อตายไปทั้งหมด3คนเลยครับทางเลนบนครับตอนนี้เราก็ได้มา4คิวแล้วนะครับแล้วก็มาต่อที่ทางมังกรนะครับคือแอสซัสซินเนี่ยนะครับหลักการเล่นแอสซัสซินนะครับมันจะเรียกว่าแอสคือแอสเนี่ยเรียกตรงๆว่าตูดนะครับว่าก้นนะครับหรือเรียกได้ว่า
เราต้องเข้าข้างหลังเขานะครับเพราะงั้นเนี่ยการเล่นแอดนี่คือการที่ไปเข้าข้างหลังเขานั่นเองนะครับนี่คือหลักการเล่นง่ายๆเลยนะครับตรงนี้บัฟฟ้าเนี่ยของคิวเลนไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดักกันนิดนึงนะครับเผื่อเราได้ตัดตรงกลางนะครับดูเหมือนว่าทามารินกาจะอ้อมไปนะครับแล้วก็มาเอาบัฟฟ้าต่อนะครับพยายามสังเกตนะครับว่าป่าแต่ละตัวเนี่ยมีความต้องการบัฟฟ้าบัฟแดงแค่ไหนนะครับคืออย่างนาคอสเนี่ยเดี๋ยวบางเกมเนี่ยเขาไม่สนใจบัฟแดงเลยก็มีนะครับแล้วก็ตะกี้ได้กลิ่นเลือดนะครับมีคนเลือดน้อยอยู่ตรงนี้นะครับโดดเข้าไปกาวครับเรียบร้อยครับอันนี้ประมาทไปหน่อยนะถ้าจะวาร์ปเนี่ยวาร์ปให้อยู่ติดป้อมไปหน่อยนะครับไม่งั้นอาจจะโดนเหตุการณ์อย่างนี้ได้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะพยายามชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดนะครับว่าในแต่ละคนเนี่ยมีการเล่นผิดพลาดยังไงกันบ้าง นะครับก็จะได้สมกับชื่อคลิปนะครับว่าโซโล่ยังไงให้ขึ้นคอนนะครับเดี๋ยวตรงกลางคลิปจะเข้านะครับต่อไปก่อนก็พอนะครับดูเหมือนว่าบัฟแดงผมจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะเอาเคมีคนมาเข้านะครับก็คือต่อเลยตัวปกติตรงนี้เนี่ยถ้าเห็นผมไม่บัฟแดงเนี่ยควรที่จะเตรียมเข้ามาดักแล้วนะครับดูกันต่อครับเลือกตัวเลื่อนน้อยก่อนนะครับเป็นแอดเลือกตัวเลื่อนน้อยก่อนนะครับเพราะว่ายังไงถ้าเราไหลต่อได้อยู่แล้วนะครับอยู่ในป้อมครับขอนิดหน่อยครับเรียบร้อยครับโอเคครับก็ในการเข้าไฟแต่ละครั้งนะครับให้คำนวณว่าเราเข้าได้เท่าไหร่และจะออกไฟยังไงนะครับไม่ใช่แบบว่าเข้าไปปุ๊บแล้วเราไปตามอะไรงี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าหากเข้าไปปุ๊บแล้วคิวได้2ตัวแล้วไต่ตามนี่คุ้มอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วฆ่าตัวนึงแล้วก็ตายตามตัวนึงอันนี้ไม่คุ้มนะครับในช่วงที่เลือดน้อยเนี่ยอันนี้แนะนำเลยนะครับให้ใช้พวกอันตีเลยพวกนี้เนี่ยเคลียร์คลิปเลยนะครับไม่ว่าเราจะเล่นพันด้าหรือตัวอะไรก็ตามนะครับหรืออย่างนาคอสนะครับบางทีก็จะมีการใช้อันตีเพื่อเคลียร์บัฟใหญ่ๆอย่างบัฟแดงบัฟฟ้าด้วยนะครับคือในช่วงเวลาที่เราเลือดน้อยเนี่ยยังไงเราก็ไม่พร้อมจะสู้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ใช้อันตีการเคลียร์คลิปไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีหลักแนวคลิปมานี้อยู่นะครับเดี๋ยวดักมากันก้านนิดนึงนะครับกระโดดเข้าไปครับไล่ฟายกันต่อครับเรียบร้อยครับอันนี้จะเห็นไหมครับว่ามังกาเนี่ยเดินเกมยากมากนะครับเพราะไม่มีโลมคอยรับส่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดแนวคิดที่เล่นคู่กลางขึ้นมานะครับก็จะมีโลมอ่ะคอยเดินเล่นคู่กับเมย์นะครับเพื่อทำให้เมย์เนี่ยเข้าไปทำเกมได้ดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากโลมเนี่ยไม่มาคอยคุ้มกันเมย์นะครับก็จะทำให้เมย์เนี่ยเติมเกมช้านะครับแล้วก็อาจจะโดนดักฆ่าได้ระหว่างทางนะครับซึ่งจะต่างจากแคลรี่ที่เอาจริงแค่กอบป้อมอยู่ก็ปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็ในการอ่านทางป่านะครับถ้าหากเราเห็นบัฟแดงขึ้นเนี่ยยังไงซะเดี๋ยวเขาก็ต้องมาฟาร์มบัฟแดงครับแล้วก็ดักกันตรงนั้นก็ได้นะครับออกแล้วอาจกันหน้าป้อมเลยครับตรงนี้สบายเลยครับ รอจังหวะกันนิดนึงครับถ้าหากคลิปเข้าป้อมไหนผมจะเล่นเลยแต่ว่าน่าจะสักพักเลยนะครับโอ้มังกาเลือกที่จะถอยครับลองตามนิดนึงครับโดดเข้าไปอู้เดียวโอ้โหเทลมารับพอดีครับเรียบร้อยผมเฮ้ยเราบอกคิวเลนจำมากประชดมาเนี่ยเอ้ผมรู้สึกว่าผมต้องระวังสกิล2เทลใช้คู่กับมังกานะครับตะกี้ผมเดินไม่ออกเลยหนืดมากนะครับพอโดน2สกิลนี้เข้าไปเดี๋ยวโอ้โหหนืดจัดเลยเดี๋ยวเล่นสตาร์คฟาร์มขึ้นมาก่อนนะครับแต่ก็ในตอนนี้เนี่ยจริงๆผมอยากให้เพื่อนของเราเนี่ยไปพยายามออกันที่เลนล่านะครับเพื่อให้เขามีการโยกเลนมานะเดี๋ยวไล่มูลาดนิดนึงนะครับโอ้มูลาดวาร์ปกลับไปครับแต่ไปวาร์ปอยู่ในป้อมครับเรียบร้อยครับถอยนะครับทีมเขาไม่ลงมาต่อนะครับช่วงทางแอลขวาอันตรายนะครับเพราะว่าเขาหายไปตรงนั้นนะและก็ในช่วงของเกมนำนะครับเราจะต้องเอาดาร์คให้ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับแล้วก็พยายามออป้อมบ่อยๆด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเราเกมนำแล้วเราไม่ทำอะไรเลยไม่ออไม่เอาออบเจกต์นะครับสุดท้ายปุ๊บการเงินเขาจะฟื้นครับเรียกได้ว่าการบังคับให้เขามากันป้อมเนี่ยก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าจะบีบการฟาร์มของเขาลงด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยหลีกเลี่ยงการมาทักเราไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ออเอาป้อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทีมเขาก็จะค่อยๆฟาร์มไปจนมีเงินเท่ากันเลยมานี้นะครับเดี๋ยวบีบการฟาร์มนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเข้านะรอดูจำนวนเขาก่อนนะครับโอเคครับตรงนี้น่าจะได้แล้วครับเขามีการจัดสกิลแล้วครับไล่กันต่อครับค่อยๆเก็บตัวดาเมจหลักๆไปนะครับโอเคครับโอ้แล้วลำเข้าไปจับครับถ้าไม่สู้ก็ไม่ได้นะถ้าไม่สู้นี่ลำตายนะครับโอเคครับอ่ะจัดไปครับเอาจริงช็อตนี้เนี่ยผมรักษาน้ำใจลำเฉยๆนะเพราะว่า
ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมปิดคิวมังก้าไม่ได้ในชุดเดียวนะครับซึ่งโดนเขาสวนแน่นอนก็เรียบร้อยนะครับคือถ้าผมไม่เล่นต่ออารัมก็จะตายฟรีนะครับมังก้าตอนนี้ออกสโลเข้ามานะครับก็ถือว่าใช้ล้ำมือกับพวกตัวขาตายดีนะครับแล้วก็ทางอิช่านะครับมีการใช้บูสติกนะครับซึ่งเอาจริงในดาวที่เสียเปรียบแบบนี้เนี่ยการที่ขึ้นอัพนี้มาก็ไม่เร็วนะสำหรับอิช่านะครับเพราะว่ายังไงซากเขาก็เล่นในตำแหน่งโลมนะครับแม็กโก้ในจังหวะที่เกมเสียเปรียบนะครับจะเห็นได้เลยว่าทางเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินเกาะกลุ่มกันมากเลยนะครับซึ่งเอาจริงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันจะกลายเป็นว่าถ้าพลาดทีนึงเขาก็จะตายกลายเป็นหนูเลยนะครับควรที่จะแยกๆกันไปหาเงินดีกว่านะครับอย่างในตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีคนที่เข้าไปสนใจทับป้อมมนเลยนะครับเรียกได้ว่ากระจายกำลังกันเพื่อไปหาเงินหาของได้ไม่ดีพอมากกว่านะครับแล้วก็คนที่ไวที่สุดนะครับในเกมนี้ก็จะเป็นเทลนะครับก็จะมีการตัดสินใจในการหาเงินได้ค่อนข้างดีนะครับพยายามดูมินิแมปบ่อยๆนะครับแล้วก็คาดเดาการกระทำของเขานะครับว่าเขาจะทำอะไรต่อนะครับตอนนี้เขาบวกกันค่อนข้างติดป้อมนะครับแล้วก็มาดักๆดูไว้นิดนึงนะครับแต่ผมว่าน่าจะเล่นยากไปหน่อยนะก็เดี๋ยวดันคลิปนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครดันทางเลนบนเลยครับก็เดี๋ยวเอาบัฟนิดนึงครับโอ้ว่าจะเอามังกรซะหน่อยแต่กลายเป็นว่าเพื่อไปบวกครับเปิดไฟในช่วงที่จังหวะที่ป่าอยู่ห่างก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมังกาอึดแฮะยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับเห็นทอนรูปแวบครับแต่ว่าอติไม่พร้อมครับเฮชาเลือดน้อมยำเข้าบ้านครับเดินตามนะครับตรงนี้สงสัยชอบอะไรวิบวับครับเห็นแสงอะไรก็สนใจครับก็เลยมาดูนะครับตายเลยเอ้ยอารามครับมีการชมด้วยครับอันนี้น่าชมจริงน่าชมจริงไม่เหมือนตอนแรกที่ประชดนะครับโอ้มีคนบล็อกอารามด้วยแค่ชมนิดเดียวเองมาปิดทางคอไม่ได้ครับคอนี่พยายามหาตังค์เต็มที่แล้วแต่ว่าโดนดักนะครับถ้าเกมนำก็พยายามตัดกันฟาร์มเอาไว้นะครับลองดูหน่อยสิอุ้ยอึดเหลือเกินนะยังปิดไม่ได้ฮะดาเมจไม่ถึงครับเลยไม่ถึงผมพลาดเองตอนแรกผมอยากลองเทสดาเมจเฉยๆขาดดับแดงลำบากนะอ๋อแล้วอิช่าโวยเอาจริงมันเล่นได้ของอิช่าเล่นได้แต่ว่าต้องใจเย็นหน่อยนะครับในดามิเนี่ยต้องใจเย็นหน่อยนะครับไม่งั้นนี่ก็เปิดไฟไม่ดีพอก็เพื่อนก็โดนเข้าหมดนะครับต้องเล่นใจเย็นกว่านี้แค่นั้นเองนะครับแต่เอาจริงเนี่ยดูจากการเงินนะครับก็เทลรวยนะแล้วก็4คนที่เหลือในทีมเขานะครับแล้วรวมถึงทีมเราด้วยเงินพอกันนะก็มีแค่ผมรวยแค่นั้นเองนะครับรวยโดดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแปลกดีนะครับเดี๋ยวขึ้นไปจอยไฟกันนิดนึงครับพยายามถึงสองไว้นะครับทอนโดดแล้วนะครับไปคอยไล่ไปนะครับต่อที่ทางทอนครับขาหนึ่งครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอเคครับได้ไป3ครับแล้วก็เทลมันจะเกิดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอดึงเวลานิดนึงนะเดี๋ยวคลิปมันจะจบไวเกินไปนะครับเฮ้ยไม่ได้ป้อมกลางเหรอตอนแรกผมคิดว่าจะได้ป้อมกลางเนี่ยไม่ได้เหรออ๋อได้อยู่ได้อยู่ตกใจคิดว่าเอาไม่ได้เพราะว่าเวเลสแค่โดดเข้าไปก็น่าจะปิดคิวทางเทลได้แล้วนะครับเดี๋ยวดักกันนิดนึงครับ Politics is not about right and wrong. It's about winning. มีมูลานมาเคียบครับโอเคครับที่ติ๊กหมดแล้วนะครับโดดเข้าไปก็โอ้ขาดนิดเดียวครับแม่เดี๋ยวผมขอเทสอะไรหน่อยครับโดดเข้าไปครับเก่าวันนี้ก็โอ้โหเอ๊ตรงนี้เนี่ยทาวมิ่งผมไม่เป๊ะหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าผมก็กะจังหวะถูกนะแต่ว่าทำไมกังวูหลายไม่ได้คือบางตัวมันจ่ายซีซีได้นะครับยิงได้ในช่วงที่มูหลาใช้อันติใกล้หมดนะครับแต่ทีนี้ผมเกาไปตะกี้มูหลาไม่เจ็บเลยแปลกดีหรือน่าจะพลาดแหละผมอาจจะพลาดหรือว่ากองทุนเลยมันทำไม่ได้หรืออะไรสักอย่างนะครับโอ้แล้วก็ตอนนี้ครับเพื่อเราโดนย้ำแล้วครับเนี่ยก็จะเป็นช็อตแบบนี้ครับเวลาดับของเราเนี่ยคือดับเขายิงไกลกว่าไงเขาก็จะยิงฟรีเรื่อยๆนะครับเนื่องจากอิชชาเขาอันตีโซลดีเนี่ยเขาก็เล่นได้แต่เพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่มีอะไรมาหยุดการล่วงเราเฉยๆแค่นั้นเองนะครับ
ี๋ยวรอกันนิดนึงครับโอ้นิดเดียวนิดเดียวเองอ่ะหน้าใหม่เขาเริ่มแรงแล้วเขายืนยิงสวนเลยแต่กี้ถ้าผมเข้าเทลได้น่าจะดีกว่านี้ถ้าเข้าเทลก่อนน่าจะดีกว่านี้มาเกิดแล้วครับเดี๋ยวไปเอาบัฟนิดนึงเพราะว่าเกมนี้เราต้องแบกบัฟต้องเต็มคือไอเกมนี้เนี่ยผมระแวงอย่างนึงผมระแวงตรงที่ว่าถ้าหักเทลอ่ะเขากดยูสองเสร็จผมนะครับแล้วเขาฟิกเกอร์แบบว่าเราผมล้วงเข้าไปชุดเดียวไม่ทันแล้วเขาซิลสองแล้วฟิกเกอร์ทีนี้มันก็จะเกิดระยะในการโจมตีของทีมเขาซึ่งตอนนี้ทีมเขาโจมตีค่อนข้างแรงนะครับผมเลยเลือกที่จะเปลี่ยนไปลงทัพกับซิลทีขึ้นมานะครับเพื่อที่อย่างน้อยจะได้ออกจากไฟง่ายขึ้นหรือว่าได้ตามง่ายขึ้นเลยมานี้นะครับก็จากที่วิ่งตรงนี้ก็วิ่งยากนิดนึงนะครับวิ่งยากนิดนึงความเร็วตกลงเยอะมากเลยตอนนี้ก็26คิวนะครับถ้าได้สัก4คิวก็ดีนะเป็น30คิวนะครับเดี๋ยวไปเอาดัสเซอร์กันนะครับเพราะว่าเวลาเราทำคลิปคิวเยอะเนี่ยเราจะหลังจาก15ทีปุ๊บเราจะต้องพยายามจบบ้านทันทีนะครับไม่มีการยืดเวลาเดี๋ยวตรงนี้วาร์ปเลยนะครับเราจะต้องทำเลือดตัวเองให้เต็มที่สุดนะครับเดี๋ยวค่อยมานะตอนนี้อารามปล่อยยากแล้วนะครับเข้าไปปล่อยตรงกลางนะไฟสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับถ้าได้4คิวก็โอเคเลยนะครับได้4คิวโอเคเลยนะมาตรงนี้ครับขอลองดูหน่อยแล้วกันครับใส่กระสุนเลยนะครับโอ้ยขับตัวเดียวครับเรียบร้อยโอเคครับโอ้เอาจนได้โอ้เก่งจัดโอเคครับจบไปด้วยสกอร์30คิวครับแอสซิสต์4ครับเอาจริง30คิวนี่ในนั้นคอมก็จริงแต่ผมว่ามันก็ยังทำยากอยู่ดีนะในเวลาแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยส่วนร่วมน่าจะเยอะมากๆเลยนะครับเกือบ 100% เลยก็เป็นเกมเมล่าคอมมานเดอร์3นะครับก็ไปดับ1เหรียญทองแอสซัสซินนะครับจะได้เกมนี้มีเมกาคิวตินนะครับแล้วก็ทำได้ไป 49.9 ขออีก 1% ไม่ได้เหรอขอ 1% ไม่ได้เหรอเป็น50ไม่ได้เหรอมันเกินไปจริงเอาจริงในคลิปนี้ถ้าหากเราภาคอีกอย่างนึงภาคมันๆนี่มันจะเป็นยังไงนะน่าไปภาคได้หลายแบบนะผมว่าในเกมนี้นะครับอ่ะก็สกอร์อยู่ที่ 13.7 มันน้อยแปลกๆน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะสนุกกันนะครับแล้วก็น่าจะมีสาระความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยนะครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคอมครับ